โยกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะฮะแล้วก็เราจัดทีมไปเกือบจะเสร็จหมดแล้วด้วยนะครับผมเมื่อกี้ที่พอสไปครับเพราะว่ามันใช้เวลาไปเยอะแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเริ่มกันเลยนะเราเริ่มมีการซื้อตัวแล้วนะฮะจัดทีมเรียบร้อยเตรียมทีมแล้วนะฮะอันนี้เราก็มีอย่างอื่นก็คือเป็นข้อมูลนะฮะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรโอเคเราก็จะไปกันต่อเลยแล้วกันนะถึงช่วงนี้ก็คือว่าเรารอนักเตะเข้าทีมนะฮะโอเคโลนได้ไม่เป็นไรก็คือพวกนี้มีให้อ่านนะโอ้ไปยูเวนตุสไม่ยอมมาที่เรานะฮะช่วยไม่ได้ทีมเราเล็กฮะช่วงนี้อันนี้คือเขาจะมีการจัดแข่งสำหรับนักเตะที่ยังไม่มีสังกัดนะฮะแล้วแบบเราสามารถส่งแมวมองอะไรไปดูได้นะเผื่อสนใจนะฮะอันนี้ครับบินแมวมองนะถ้าคุณสนใจก็ไปดูได้เลยนะเอียนแมคลาฟลินนะฮะฟรานซิสแมคควีนเนาะไม่ดูฮะเพราะว่าน้อยถ้าเป็นดิวิชั่นล่างๆนี่ควรจะดูนะอันนี้โค้ชก็จะผมขอไว้ให้ทุกเดือนนะคอยส่งรายละเอียดมาให้ดูนะเขาดิงเทอร์รี่เนี่ยไม่ค่อยพอใจกับเทรนนิ่งเวิร์กโหลดนี่เป็นเรื่องปกติฮะเพราะอะไรเพราะว่าเทรนนิ่งผมเนี่ยฝึกโหดเพราะตอนนี้ผมฝึกเต็มที่เลยเพื่อที่ให้เขาเข้าใจนะฮะเพราะนั้นทุกคนจะไม่พอใจเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรครับปล่อยไปแล้วก็จะมีบางส่วนแทรกมาฮะเช่นว่าเนี่ยโค้ชเรารู้สึกว่านักเตะคนไหนขาดอะไรเขาจะบอกให้เราฝึกอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าแจ็คคีนเนี่ยรู้สึกว่าอินดิวิเดน่าจะมีการฝึกเพิ่มเติมเพื่อ improve training เขาถ้าเราเห็นด้วยเรากดโอเคแต่ว่านักเตะคนนั้นน่าจะถูกฝึกมากขึ้นนะอาจจะทําให้เขาไม่พอใจก็ได้นะถ้าเขาไม่พอใจคุณค่อยมาปรับลดลงกันแล้วกันนะฮะเพราะฝึกอ่ะฝึกอะไรเพิ่มขึ้นบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีนะคุณต้องอ่านตรงนี้นะเพราะผู้ช่วยมันไม่ได้คิดเหมือนเรานะฮะบางทีก็เรียกว่าบางทีคิดขัดกับเราก็มีเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องระวังไม่ใช่ทําตามที่ผู้ช่วยแนะนําทุกอย่างไม่ใช่ว่ากดเนี่ยไม่ใช่ว่ากดทั้งบนไปหมดนะโอ้ยเย่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 อย่างนี้ไม่ได้นะทะเลาะกันแน่นะฮะอย่างดีลุตนี่ผมดูแล้วเขาไม่ได้ไม่ใช่คนที่ผมเล่นมันนะครับฝึกไม่ได้ครับเลมี่แมทธิวไม่รู้จักเนี่ยให้สเกลเลมี่อันนี้เป็นศูนย์หน้าเชลซีสเกลก็ได้สเกลโอ้โหชื่ออันยากโชนี่นะแล้วก็มีคนอื่นนะไม่เป็นไรสเกลมาดูได้ครับให้สเกลเราก็สเกลมาดูในนี้อันนี้คือบอกว่าจะแอดพวกโค้ดเข้ามาแอดยังไงเขาไม่ให้ผมแอดไม่มีเวลาผมไม่ดูนะแอดสเกลทีมสเกลนี่ต้องดูนี่เป็นสำคัญนะมีอะไรบ้างเดฟได้แล้วก็พอได้แต่ว่าผมสเกลนี่สเกลสำคัญตรงนี้เวลาคุณเลือกสเกลนะคุณต้องดูว่าตรงนี้เขาถนัดที่ไหนที่ผมชี้อยู่เห็นไหมฮะเขาถนัดอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูผู้เล่นในอังกฤษคือเรียกว่าเน้นอะเน้นแถวแถวนั้นแถวแถวสหราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ผู้เล่นที่กว้างขึ้นคุณจะต้องเลือกสเกลที่ตรงนี้มีเยอะๆเช่นมีบราซิลมีสเปนมีอิตาลีคือเลือกสัญชาติอะสัญชาติสเกลอะถ้าสเกลเขาเป็นสัญชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็จะดูแถวแถวอังกฤษแต่ถ้าเขาเป็นสัญชาติมาจากทางด้านทวีปอื่นนะการทวีปหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ความสามารถด้านนั้นมาด้วยจะทําให้เราได้นักเตะจากที่อื่นด้วยตรงนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นสเกลคุณจําไว้สเกลไม่ต้องจ้างมากดูอันนี้ที่ใช้ได้ potential ability ใน ability กับ potential เนี่ยใช้ได้แล้วก็รู้จักประเทศเยอะๆอันนั้นสําคัญคุณค่อยจ้างอย่าจ้างพร่ำเพรื่อเพียงเพราะว่าตรงนี้มันเยอะไม่ได้ประโยชน์เพราะคุณจะได้นักเตะจํากัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณพยายามเลือกสเกลที่กว้างขวางรู้จักคนเยอะๆอันนี้สําคัญมากครับจําไว้เลยเห็นไหมฮะนี่รู้จักแต่อังกฤษหมดเลยจ้างทําไมครับอังกฤษเรารู้อยู่แล้วไม่เอาฉันจะขายเนี่ยบอกให้รีมูฟอะไรเงี้ยไม่เอาฉันจะขายจะขายเว้ยเนี่ยฮะคือเราไปฟังทุกเรื่องไม่ได้ฮะเขาก็แนะนําเราแหละแต่เราจะทําหรือไม่ทํามันอยู่ที่เราเพราะเราเป็นเฮดใหญ่เวลาโดนไล่ออกก็กูเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ฟังนะขี้เกียจ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 ไม่ฟังฟังได้สาระผ่านนี่คือถ้าเล่นนานแล้วฮะเดาออกว่าเขาพูดว่าไงกวาดตาดูก็รู้ว่าอย่างเงี้ยทําได้แต่ถ้าช่วงที่เพื่อนเล่นต้นๆก็คิดดูหน่อยแล้วกัน9 ล้านจาก18นี่ลดครึ่งราคาเลยนะความสามารถดีนะครับเนี่ยเล่นเป็นสไตรเกอร์นะฮะเรมี่ไหนขอดูวิ่งเร็วใช้ได้หาตําแหน่งการยิงก็พอใช้ได้มันก็ดีแหละแต่สำหรับผมว่ามันเปลืองเงินไงไม่เอาอ่ะเปลืองเงินพวกนี้ที่สำคัญค่าเหนื่อยพวกนี้โอ้โห57,000ดูค่าเหนื่อยผมซะก่อนเหลือเท่าไหร่130,000เอง50,000นี่ก็ฟาดไปครึ่งแล้วไม่เอาหรอกไอตัวนี้ล่ะว้า3 ดาวเองอ่ะเกียนไอตัวเนี้ย4 ดาวขอดูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่างมันไม่สนเดี๋ยวขาดจริงๆค่อยดิ้นเอา
ที่ไหนในเตะกับจีนที่ไม่ใช่ชางเก่งฮันเดิลสโตนฮันเดิลสโตนนี่น่าสนใจนะถ้าพูดถึงในความเห็นผมนะอายุเขาก็พอเหมาะพอดีแล้วก็ที่สำคัญเลยดูนี่ฮะวิชั่นเขากับพาสซิ่งเขาเนี่ยเทพมากบอกเลยสำหรับการเล่นดีฟไลนิ่งตรงนี้ฮะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าเพื่อนอยากให้เขาเล่นเป็นตัวแบบไหนบทบาทอะไรมากดตรงนี้ได้เลยฮะมันจะบอกค่าพลังที่จำเป็นนั้นอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะค่าจำเป็นของเขาที่มีเกือบครบนะดีฟไลนิ่งเนี่ยคือเขาเล่นดีฟไลนิ่งได้ดีมากคือเป็นแนวรับตัวต่ำแล้วก็แทงบอลแบบทะลุอ่ะแต่ถามว่าจำเป็นไหมอยากได้นะแต่ก็เช่นเคยครับเรามันจนเราก็จนต่อไปไอตัวนี้แหละโอ้สี่ดาวครึ่งเลยอายุ29แล้วนะฮะซานเชสเก่งไหมใช้ได้บัตก็ยังแพง5 ล้านแพงแพงแพงจนนี้อะไรเกิน2 ล้านแพงหมดอย่าชีวิตฉันยากจนมากไม่อาจจะซื้อได้ถ้าเรารวยแล้วเราคงไม่มองนักเตะแนวนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมเน้นเด็กนะคือเอาตัวรอดไปได้สัก2-3 ปีเนี่ยเด็กที่เราปั้นเนี่ยจะเก่งมากเลยถ้าถึงเราไม่ได้ใช้เขาเขาอยากย้ายไปที่อื่นเราก็ยังได้ตังค์มากมายด้วยที่จะมาซื้อตัวอื่นอยู่ดีนะฮะซื้อเด็กไว้ยังไงก็คุ้มอะแต่ว่าต้องซื้อให้ถูกตัวเพราะฉะนั้นช็อตลิสต์หรืออะไรแบบนี้สำคัญมากจริงๆแล้วมันจะมีโปรแกรมค้นหาพวกนี้ด้วยนะแต่มันจะทําให้ความสนุกของเกมลดลงไปเยอะเลยนะเพราะมันเท่ากับว่าคุณจะไม่ค่อยได้มองตัวเองอะอย่างช็อตลิสต์ที่ผมเอามาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเด็กที่เก่งแหละแต่ว่าถ้าคุณฝึกไม่ดีเขาก็ไม่ได้เก่งขึ้นมานะเฟิร์สทัชดีตัวนี้พาสซิ่งก็ดีอันนี้ก็ดีเลยอะอะบิลิตี้อันนี้ต้องซื้อได้ในราคาประมาณ7.5 ล้านนะจากตุรกีนะอันนี้คือชื่ออันนี้ไม่ใช่ชื่อนักเตะนะบางคนงงอ้าวแล้วนักเตะผมอยู่ไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือในหน้าที่เพิ่มเข้ามาในภาคหลังๆนะคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเขาเนี่ยนี่คือนักเตะในสังกัดเขาคุณไล่ดูได้เลยถ้าคุณซื้อนักเตะจะเข้าบ่อยๆเขาได้เงินจากคุณเยอะๆเนี่ยเวลาคุณซื้ออะไรเขาให้ตกลงกับคุณง่ายขึ้นอันนี้ผู้ให้บริการเกมเขาบอกมานะแต่ผมไม่รู้จริงหรือเปล่าโอ้ตัวนี้เก่งอ่ะนี่ขนาดกดมั่วเข้ามานะอยู่ประเทศอะไรเนี่ยน่าจะสเปนป่ะอ๋อโปรตุเกสแล้วโปรตุเกสด้วยอ่ะโหเก่งอ่ะแต่ไม่รู้เขาอยากมากับเราป่ะนะ3.4 ล้านเองเล่นตำแหน่งอะไรกองกลางแหมแต่ตรงนี้ไม่ดีเลยอ่ะเทคนิคดีครับแต่ว่าด้านจิตใจแย่คริสเตียนโอ้ตัวนี้ปานกลางก็ใช้ได้สามแก่แล้วด้วยนี่ฮะคือเขาเป็นแต่ว่าตัวชื่อของนักเตะอยู่นี่ฮะก็ใช้ได้5.5 ล้านขายไปเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเราซื้อต้องใช้ประมาณเงินประมาณ7 ล้านนะไม่เอาหรอกดูสิเนี่ยผมปั้นสโมสรซะเห็นไหมฮะปีนี้สโมสรทำเงินจากที่ผมทำไปแล้วกำไรไป26 ล้านแล้วนะฮะเขาให้ผมซื้อเนี่ยให้ทานเฟอร์อยู่แค่นี้เองแต่ว่าเนี่ยกำไรตอนนี้สโมสรกำไรไป26 ล้านแล้วบางคนใจปั้มเขาจะเพิ่มเงินมาให้นะแต่ก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกฮะแล้วแต่บุญทำกรรมแต่งแล้วแต่ว่าสโมสรแต่ละที่เนี่ยผู้บริหารเป็นยังไงนะฮะในเกมก็ทำออกมาอย่างนั้นบางที่ใจปั้มเนี่ยเป็นบ่อน้ำมันเนี่ยเขาให้เงินกระฉูดอ่ะแล้วแต่ครับอันนี้ดวงเราจับได้ทีมนี้ก็เล่นไปก่อนไม่เป็นไรก็ค่อยปรับไปฮะแผนใกล้เต็มนะครับใช้ได้ถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนนักเตะมากนักนะฮะแผนมันก็จะโอเคเฟอร์นันโดกาโก้นานมากแล้วนะที่เราหายไปแมชโอ้ตัวนี้ไม่เร็วนะ2.4 ล้านหรอนี่ฮะตอนนี้ถ้าเขาไปสกาวมาแล้วตรงนี้คือราคาที่เขาจะขายนะดูให้ดีนะฮะสมมติราคาเขาอยู่ที่2.4คุณสามารถซื้อเขาได้ในราคา2.6หรือ3.9น่าจะซื้อเขาได้ถ้าในราคานี้ผมว่าเวิร์กนะอายุ26เองราคาสัก 3M ก็น่าจะซื้อได้นะต้องการเงินเดือนอยู่ประมาณนี้ผมกำลังอยากได้วิงแบ็กครับผมต้องใช้วิงแบ็กดีๆในการเล่นนะไม่งั้นเล่นไม่รอดลองทูดีอย่างอื่นดีวิ่งเร็วนะฮะฟิตเนสดีเจ๋งอ่ะขอซื้อตัวนี้แล้วกันเอาสักห้าอันนี้คือวิธีการซื้อนักเตะต่อไปถึงวิธีการซื้อแล้วนะแต่ผมอยากได้ตัวนี้อยากได้เอมานูเอลมาเพราะนั้นผมจะมาที่ทรานสเฟอร์เมคออฟเฟอร์นะครับแล้วผมก็ตรงเนี้ยวิธีที่ผมจะซื้อจริงๆแล้วคือผมจะซื้อผ่อนผมไม่ค่อยซื้อราคาเต็มยกเว้นว่าคุณมีเงินอย่างเงี้ยผมมีเงิน7 ล้านก็จริงผมให้ล้านเดียวพอแล้วผมก็จะไปผ่อนเอ๊ะนายขอผ่อนหน่อยดิเอาสัก24 เดือนแล้วกันเราให้2 ล้านแหมเราให้2 ล้านเป็น3 ล้านนะทั้งหมดโอเคแล้วจัดไปเลยแล้วก็สังเกตตรงนี้ว่าเขาเอาไหมเห็นไหมฮะอย่างนี้คือเขาไม่เอาเขาต่อรองมาเขาต้องการทั้งหมดประมาณ3 ล้านกว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากต่อได้
ต่ออีกเอาร้านเดียวพอแล้วก็เอาซักไม่ยอมอ่ะงั้นเหลือตรงนี้เป็นผ่อน2 ปีล่ะ3 ล้านเอาเปล่าแต่ผ่อนแค่ปีเดียวนะเอาไหมเอาเห็นไหมฮะจบก็คือเรามาต่อรองตรงนี้แล้วก็เมคออฟเฟอร์ไปทีนี้ก็มาลุ้นว่าเขาจะได้เวิร์กเพอร์มิทไหมคนนี้มาจากกระเจนนะฮะต้องดูว่าได้ไหมถ้าเขาเล่นทีมชาติบ้างเราก็อาจจะมีโอกาสได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เล่นเราก็จะไม่ได้เวิร์กเพอร์มิทซึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนก็จะได้เห็นว่าผมจะทำยังไงต่อไปอยู่ดีนะฮะถือเป็นประสบการณ์แล้วกันวิ่งด้านซ้ายทำมอนเตโรนะฮะจากสวอนซีไม่ได้ใช้ครับผมขอผ่านนอริสควอตตัวที่4ก็คือว่าถึงเวลานี้อินก็คือว่าตรงนี้คือว่าในปีนี้เราจะเอาใครเล่นบ้างก็เรียกว่าการรีจิสเตอร์นักเตะรีจิสเตอร์คือการลงทะเบียนไม่ให้นักเตะสามารถเล่นในลีกนั้นๆได้นะฮะส่วนมากผมจะกดออโต้ซีเล็กและผมก็ดูว่าตรงไหนที่ขาดไปบ้างนักเตะที่ต้องลงก็คือนักเตะที่มีอายุที่ไม่ได้อยู่ใน U21 ก็คืออายุมากกว่า21แล้วนั่นเองนะฮะ HG คือโฮมกราวด์คือมีการฝึกในประเทศอังกฤษเกินกว่า5 ปี3 ปีอะไรก็ว่าไปนี่ฮะตรงนี้จะบอกรายละเอียดตรงนี้คุณอ่านได้ก็คือต้องมีอย่างน้อย8เพลเยอร์นะฮะที่เทรนในอังกฤษก็คือพวกโฮมกราวด์นี่แหละอยู่ในอังกฤษเป็นเวลา3 ปีก่อนที่จะอายุ21ก็คือเขาต้องเทรนกับเราตั้งแต่อายุ18นั่นเองประมาณนั้นคือเขาต้องอยู่กับเรามาแล้วถึงตรงนั้นให้อยู่ในทีมก็คือเราถึงได้ต้องมีทีมเด็กไล่ขึ้นมานี่เป็นเหตุผลเพื่อที่ว่านักเตะอังกฤษจะได้มีที่ยืนในประเทศอังกฤษนึกออกไหมฮะคือเขาต้องหาทางให้นักเตะในประเทศตัวเองอ่ะได้หากินบ้างไงไม่งั้นนักเตะประเทศอื่นก็เพราะว่านักเตะประเทศอื่นมีทักษะดีกว่าอะไรดีกว่าเขาก็จะซื้อไปหมดเพราะนั้นตรงนี้สําคัญเพราะนั้นถ้าเป็นพวก U21 คุณไม่ต้องดีจิเตอร์เห็นไหมฮะตัวนี้เขาไม่ลงให้เราเราจะลงก็ได้นะแต่ไม่จําเป็นเพราะว่าเล่นได้เลยเพราะอายุต่ำกว่า21ครับเพราะนั้นคุณลงเฉพาะนักเตะที่อายุเกินเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คุณมี U21 เยอะๆนะตรงนี้คุณเหลือบานเลยช่างมันครับตรงนี้คุณกดผ่านๆไปก่อนได้เพราะว่ามันยังไม่หมดเวลาพอการซื้อขายปิดตลาดแล้วนะฮะปิดตลาดในช่วงประมาณสักเดือน7ตรงนั้นคุณจะต้องมารีจิสเตอร์ใหญ่หนึ่งและตรงนั้นจะเป็นการรีจิสเตอร์ที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณรีจิสเตอร์พลาดคุณจะไม่สามารถเอาอีกคนมาลงได้แล้วนะฮะตราบใดที่ตัวของคุณเต็มนะเพราะช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับหาตัวไปก่อนหลังจากทีมแล้วมาคุยกันตอนนี้การให้สัญญานักเตะสิ่งมีสิ่งสำคัญหลายๆอย่างที่คุณต้องดูนะฮะสัญญานักเตะเราดูก่อนว่าด้านบนนี้เมื่อก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มีซึ่งผมว่ามันดีมากก็คือบอกว่าของเก่าเขารับอยู่เท่าไหร่ค่าตัวเขาคือ2.4 ล้านของเดิมเขารับอยู่5,700นะฮะ5,700ปอนด์ต่อวีคนะฮะแล้วก็หมดสัญญาในปี17นะฮะนี่ค่าความสามารถรวมๆนะฮะคุณสามารถดูรีพอร์ตเขาได้ด้วยนะว่าเขาเก่งด้านไหนเห็นไหมฮะอันนี้จะบอกเลยนะฮะ property คือว่านี่ความสามารถด้านบวกของเขานะฮะสามารถที่จะมีความเป็นมืออาชีพสูงนะฮะแล้วก็ฟิตเนสดีนะฮะสามารถแบบว่ามีความสามารถที่เป็นนักเตะระดับแนวหน้าอะไรเงี้ยข้อเสียเขาว่าสำคัญข้อเสียคือว่าอาจจะมีปัญหาในการเดินทางมาเล่นต่างประเทศแล้วก็จะต้องเรียนภาษาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในระดับชาติโออันนี้อาจจะได้เวิร์กเพอร์มิทยากครับมีเวิร์กเพอร์มิทยากเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์นี้จาก 5,000 นะขอ10 เท่าขอเป็น 50,000 อันนี้ต่อรองได้ครับเยอะไปมาก45,000ก็พอแต่อย่าไปต่อรองเยอะนะต่อรองเยอะมากเขาก็ไม่เอาหรอกครับพวกนี้อายุประมาณ26อันนี้สัญญา4ปีก็เหลือแล้วต้องการซิงกิ้นออนฟรี2ล้านมินิมัมฟรีลิลิทคอส14อันนี้คือเวลามีคนอื่นมาซื้อถ้าให้ราคานี้คุณต้องขายเขาเลยนะอันนี้คุณยืดได้18ล้านแล้วกันเวลามาซื้อได้กำไรหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราซื้อมาในราคาแค่3ล้านนี่ขายตั้ง18ล้านเลยเลยเซลครั้งหน้าเขาได้เงินไปด้วยนะฮะชูตเอาคือไม่เสียประตูเขาได้นี้ถ้าลงเล่นแอปเปิลเลนฟรีคือลงเล่นทีหนึ่งคุณต้องจ่ายเขา7,500ชูตเอาโบนัสไม่แน่ใจว่าชูตเอานี่โบนัสเพลเยอร์อิทเออชูตเอาเดย์หนูอินไม่แน่ใจคือว่าเขายิงประตูได้หรือว่ายังไงนะถ้ายิงประตูได้รู้7,500หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าชูตเอาเนี่ยมันจะมีแบบว่าเมื่อก่อนมันเป็นโกโบนัสไงแต่ตอนนี้มันเป็นชูตเอาแปลว่าอะไรนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเสียประตูหรือไม่เสียประตูแต่ก็เสียแน่ๆแหละแล้วถ้าคุณไม่เลือกเขาอยู่ในซับไตเติลนะเขาแบบว่าเขาไม่อยู่ในตัวทีมคุณเลยคุณต้องจ่ายเขาวีก็2,500ฟรีๆอันนี้ต้องดูฮะหลังๆนี้โหค่าเหนื่อยนักเตะนี่แบบทำร้ายจิตใจกันมากเดี๋ยวขอชมก่อนนะว่าแบ็กซ้ายผมมีเยอะหรือยังเพราะว่าตัวนี้จะซื้อก็ใช่ที่นะผมมีตัวจริงอยู่ใช่ไหมก็คือบ็อบบี้เบดี้ที่กะจะให้เล่นถ้าซื้อตัวนี้มาบ็อบบี้เบดี้แล้วก็มีโอเซนที่จะให้เล่นผมมี2 ตัวแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วนะฮะบ็อบบี้เบดี้นี่ผมกะจะให้เขาเล่นตัวจริงอยู่แล้วแล้วเขาน่าจะเล่นดีด้วยถ้าดูจากลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะไปลงทุนซื้อกับตัวนี้มันก็จะมาซ้ำซ้อนกันแถมเป็นต่างชาติงั้นผมไม่ซื้อ walk away ไม่เอาครับ
ไม่เอาดีกว่าอันนี้ใส่ตัวเลขฮะถ้าเพื่อนๆชอบใครเป็นพิเศษอยากให้ใส่เบอร์ไหนก็เลือกได้เลยครับกดเคลียร์ตรงนี้ได้เลยฮะเคลียร์นัมเบอร์แล้วคุณใส่ได้เลยนะแต่ผมตอนนี้ยังไม่มีนักเตะคนไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษเพราะนั้นผมออโต้ไปครับไม่เป็นไรก็ออโต้ไปอยากใส่เบอร์แล้วก็ใส่ชื่อยังจำไม่ได้นะครับตอนนี้ โอเคไม่ว่ากันไปต่อช่วงนี้มีรายละเอียดข่าวว่าถ้าสนใจคุณไปนั่งดูได้เลยเนี่ยข่าวเพียบให้ผมไปดูว่ามีใครยืมได้อีกบ้างยืมหน่อยเซตัสโลนของเรามีใครยืมได้อีกบ้างเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยให้ยืมอยู่นะแทมคารชาในซับเบียวิ่งเร็วมากนะครับคนนี้เล่นในหลายตำแหน่งด้วยโอบาตองแซมกาลาเกอร์ครับอายุ19เท่านั้นเองเป็นศูนย์หน้าอนาคตน่าจะเก่งเพราะว่าอยู่ในลิสต์ที่คนเขาบอกว่าอนาคตจะขึ้นไปได้ดีด้วยนะฮะเฮสันรีดตัวรับไม่ค่อยดีอะส่วนมากที่ให้ยืมมักจะเป็นเด็กครับเด็กเลยแหละเพราะว่าเพื่อที่จะให้น้องก็ออกไปหาประสบการณ์ด้านนอกถ้าเราอยู่ดิวิชั่นล่างๆเนี่ยการยืมนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับได้นักเตะดีๆมาเล่นฟรีๆนะฮะอาจจะจ่ายค่าเหนื่อยบ้างนิดหน่อยก็คุ้มอะผมว่าคุ้มเลยแหละคิดวอมย่านะฮะยังไม่ค่อยมีตัวดีๆให้ยืมเลยนะข้างบนแล้วตัวขายล่ะซื้อตัวขายก็ได้นะครับยังมีทานเฟอร์เตตันเห็นอยู่ฮะอันนี้ผมว่าตะกี้ดูแบบตัวยืมไม่อยากเสียเงินไงแต่ตอนนี้มาดูตัวขายตัวขายนี่มันจะขายถูกมากๆเลยนะครับแล้วบางทีก็มีตัวที่ไม่น่าเชื่อมาขายด้วยก็มีแดเนียลกาเลียรี่เก่งนะเนี่ยมีฟิลปีครับโอ้โหเลื้อยสะบัดช่อเลยเร็วด้วยจากราคาเท่าไหร่ฮะ10 ล้านเนี่ยสมมติราคาเขาอยู่ที่10 ล้านสมมติถึงจะซื้อลองซื้อดูฮะขายประมาณ9.5 ล้านในต่อรองได้ครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะให้เคสเล็กๆน้อยๆไปแล้วกันถ้าราคาก็10.5แล้วคุณไปซื้อปั๊บราคาไม่ห่างฮะ9.5คือลดมาล้านเดียวแสดงว่าจริงๆแล้วอะสโมสรเขาไม่ได้อยากขายแต่นักเตะอาจจะมีการขัดกันกับสโมสรเช่นว่าขอสัญญาใหม่แล้วคุณไม่ให้อะไรแบบเนี้ยเขาจะโมโหขอย้ายนี่คือสโมสรไม่อยากขายเพราะนั้นเขาเลยตั้งแพงเข้าใจไหมฮะก็คือว่าล้างนักเตะด้วยวิธีตั้งแพงๆอยากได้เปล่าอยากได้มาจ่ายเยอะๆแต่ถ้าเป็นนักเตะที่อยากขายจริงอย่างลุคเลมี่นี่เท่าไหร่ราคาเต็มนะเขาคือ18 ล้านแต่เมื่อคุณจะซื้อเห็นไหมฮะเรียก9 ล้านเรียกครึ่งเลยคืออย่างเงี้ยสโมสรไม่ต้องการจริงๆคือไม่อยากได้มึงนะกูลดครึ่งให้เลยเอาไปเลยเนี่ยเผื่อต่อรองได้อีกครับถ้าคุณชอบนะอยากได้นะนักเตะแบบนี้คือแบบถูกมากนักเตะที่ถูกประกาศขายคุณมาไล่ดูได้เลยนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าราคามันยังแพงแสดงว่าเขาไม่ได้อยากขายแต่นักเตะอยากย้ายเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้คุณต้องทุ่มเอาแต่ถ้านักเตะที่สโมสรอยากขายเองเนี่ยคุณไปซื้อนะครับถูกๆผ่อนนานๆก็ได้เขาขายหมดแล้วครับเพราะเขาอยากขายนี่เป็นวิธีดูโอ้ตัวนี้ก็เก่งนะอีวาโดใช้ได้เลยครับมาดูตัวนี้เล่นดิเฟนซีฟก็ไม่เลวนะน่าจะมีสักตัวดีไหมราคาเท่าไหร่3.1 ล้านขอยืมได้ไหมนะเออยืมครับโอ้ต้องการเดือนละ150,000นะแพงไปหน่อยนะแต่ถ้าซื้อมันราคาแค่3.1เรียก4.1นี่แสดงว่าไม่อยากขายเหมือนกันนะเนี่ย4.1 ล้านเลยเหรอแพงว่ะเราสามารถใช้ได้เลยครับคือบางส่วนที่ผมต้องการนะใช้ได้แล้วนี่แหละขึ้นลิสต์เลยเฟมินี่โอ้แก่แล้วยังพอใช้ได้นะเราเจ็บบ่อยป่ะเนี่ยขอดูนี่หน่อยรีพอร์ตสเกาต์รีพอร์ตยังไม่มีต้องส่งไปดูเนี่ยคุณส่งสเกาต์ไปดูได้นะสมมติสนใจนักเตะคนไหนส่งสเกาต์ไปดูได้ครับให้เขาไปดูได้ว่าเก่งด้านไหนมีข้อจุดอ่อนด้านไหนอะไรเงี้ยดูได้ครับไปดูช็อตลิสต์ดีกว่ามีการให้ยืมอีกคริสเตียนวาวอนโอ้ตัวนี้เป็นปีกกระสุนหน้าครับโรมันคือนักเตะที่เด็กมากๆบางทีความสามารถมันดีแต่มันก็เล่นไม่ค่อยดีนะเพราะคล้ายๆกับว่าไอ้ตัวนี้เล่นดีได้ผมขอดูก่อนว่าปิกมีไหม DR นี่ผมไม่มีนะเนี่ยไม่มีใช่ไหมมี DR ตัวเดียวเองมี2 ตัวลัสเซลมาตินกับเดวิสดอมวิดดอมนี่ก็เล่นไม่ค่อยได้ฝึกซะหน่อยฝึกให้ลิเวอร์พูลนะเป็นวิงแบ็กหน่อยเดี๋ยวคือเป็นวิงแบ็กมันต้องดูครับเนี่ยอย่างเงี้ยวิงแบ็กที่มีครอสซิ่งแค่8อย่างเงี้ยดิบเบิล12เป็นวิงแบ็กได้ยังไงเลี้ยงไม่แทบไม่ได้เลยจริงๆเขาน่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กมากกว่าเขาไม่ใช่วิงแบ็กหรอกเพราะวิงแบ็กอะมันควรจะมีการลากเลื้อยด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันเจ็บอะเจ็บนานเท่าไหร่โอ้โห4-5 เดือนยืมมากินค่าเหนื่อยเพื่อเกือบจะหมดฤดูอยู่แล้ว
ยูเรียนกรีนของบาเยิร์นโกละติ๊กออกไปก่อนนะอาจจะหาซื้อได้นะมีประกาศขายไหมเนี่ยในเนี้ยไม่มีเว้ยเด็กเด็กอนาคตไม่มีใครขายเลยนะครับลิชาร์ดคินตมัน1.6 M เองเหรอลองซื้อดูไหมล่ะลองซื้อสักล้านหนึ่งสิขายไหมโอ้โหเรียก10 ล้านนี่ก็ไม่จัดว่าแพงมากหรอกนะสำหรับเด็กอนาคตแต่ว่าตั้ง10 ล้านเอาไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะลูเซนดอฟวิกเตอร์ลูเซนดอฟ400,000เองครับซื้อสักล้านหนึ่งสิขายไหมบ้า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 คุณก็ซื้อไปเรื่อยครับถ้ามีเวลาว่างแอนในเอา5 ล้านเองนะจริงๆถ้าผมมีเงินกว่านี้นะผมซื้อนะเนี่ย5 ล้านเองอนาคตมันต้องแพงกว่านี้ครับสปอร์ติ้งมีใครให้ยืมอีกไหมโจอาซิมมันไม่ค่อยความสามารถยังไม่ค่อยดีไม่อยากยืมไม่มีใครให้ยืมแล้วหมดแล้วอะที่เหลือนี่คือแบบลีวิสคอกนี่ผมอยากได้นะนี่จัดว่าเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปของภาคนี้เลยเหมือนกันเป็นเด็กอังกฤษด้วยนะครับแต่ว่ายากครับที่ได้ตัวหลายตังค์เบอร์ทานตาวเรียกอันนี้ดูแล้วนะฮะลงมาดูตัวถูกๆข้างล่างนี่ครับมีใครให้เราไอ้นี่ได้มั้งศูนย์หน้าจากแฟรงก์เฟิร์ตโอ้โหนี่ราคา800,000เท่านั้นนะฮะแต่มาเกือบครบเลยความเร็วดีนะฮะเล่นอัตราเร่งดีฟินิชเจ๋งแล้วก็ความนิ่งเยอะมากสเกาต์ดูหน่อยวินเทอร์มิดสเกาต์ดูแล้วก็เมาซาเดมเบเล่ครับผมแจ้งเกิดในปีนี้เช่นเดียวกัน4.3 ล้าน4.4-9 ล้านก็ขายแล้วผมว่าประมาณ6ล้านน่าจะได้ตัวนี้แต่ก็ไม่ซื้อซิโควิกซิโควิกนี่เพื่อนผมชอบมากเวลาผมเล่นกับเพื่อนผมไม่เคยซื้อเพราะว่าเพื่อนผมชอบมากแล้วมันยิงระเบิดระเบ้อเลยครับซิโควิกเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ผมจะซื้ออยู่อีโกนาโชนี่ปกติยืมได้ฮะเพราะเป็นเด็กปั้นของทางแมนซีเขานะฮะเนี่ยฮะเพื่อนก็ใช้เวลาในการดูตัวไปนะฮะใช้เวลาในการดูตัวไปเลยมูฮัมเหม็ดไปกันก่อนเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะฮะนี่ใกล้แล้วอเล็กซานเดอร์เทฟฟี่คิสแท็กบลา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 ถามว่าจะมีการต่อสัญญาเข้าไหมฮิตจัดไลซินอยู่ที่ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบให้ว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อเพราะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเก็บเขาไว้ไหมซักไป60ไม่ไงเล่าแหมฟอร์มมันเหมือนจะดีถล่มใครเนี่ยเลงฟอร์ดทาวนอกลีกมั้งครับเฟอร์มินายข้อเสียคืออะไรฮีคอมพลีทสแต็กวิฟแคนซัมมอนลีดเบนนินเดอรูก็คือว่าชอบไม่ค่อยชอบเล่นตามแผนสักเท่าไหร่แต่อย่างอื่นนี่แจ่มมากเลยครับต้องการ30,000ราคา900,000เท่านั้นเองอายุ31แล้วเมฟิเยอร์ของไอ้นี่เขาเป็นตัวรับที่เด่นมากเลยนะสำหรับผมบอลวินนิ่ง900,000เองแต่ค่าเหนื่อยแพงมากค่าเหนื่อย30,000กูซิงกิ้งในเมื่อพูดกันขนาดนี้เอาซะดีไหมอ่ะเพิ่งอายุเท่าไหร่31น่าจะเล่นอีกสักปี2 ปีปีหนึ่งสองปีเอาก็เอาเก้าแสนเอาไม่ว่ากันตัวนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้ตรงนี้ปกติราคาตรงนี้จะบอกเห็นไหมอันนี้บอกแต่เนี้ยไม่บอกแสดงว่าคุณต้องจ่ายเยอะเลยหรือไม่เขาก็ไม่อยากขายครับอ่ะตรงนี้ดูง่ายๆอันนี้แสดงว่าเขาไม่อยากขายหรอกซิโควิกขายราคายังถูกมากนะฮะซิโควิกนี่เป็นศูนย์หน้าสไตล์คอมพีทเป็นโพสเชอร์เร็วมากซื้อสักหน่อยครับน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าอะไรตัวความหวังของเราซิโควิก1 ล้านแล้วก็ผ่อนให้3 ล้านเลยอ่ะแต่ขอผ่อนสัก24 เดือนนะตัวเองจน3 ล้านเอาเปล่าเขาขอต่อนิดหน่อยนะฮะเอาเป็น1 ล้านแล้วก็เอาเนี่ย3.5อ่ะโอเคว่ากันมาเลยซิโควิก
ครีตันนี่เป็น GK ฮะนี่เป็นความสามารถดัดๆคือจะมีมาให้ดูเยอะที่เรียกว่าในหน้ามาเสนอขายโอ้โหเอาเท่าไหร่เนี่ยเฟิร์สทีมอ่ะโอ้โหของเดิมรับอยู่55,000เอา57,000ก็พอให้ได้นะครับเอาขอสัญญาเอาสัญญา2ปีเราก็หวังไว้แค่นั้นแหละครับแอปพลิเคชันฟรี10ปี10 year 15เกมเอามาช่วยก่อนแล้วกันผมกลัวมันจะเจ็บบ่อยนะสิเจ็บบ่อยไหมเฟอร์มินี่ขอดูอันนี้หน่อยเนชั่นแนลฟิตเนส13นั่นเองน้อยมากความแข็งแกร่งก็น้อยคือเขาเป็นนักเตะที่อาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะเปราะมาร์กกิ้งดีนี่ดีเอาดีไหมไม่เป็นไรครับเสี่ยงไปโอเค15เกมนู่นนี่นั่นอ่ะเซ็นมาไม่เป็นไรซิโควิกต้องการอะไรบ้างถ้าตกชั้นไม่ว่ากันอยู่แล้ว 20M เป็นเลยอยากได้หรือเปล่าต้องการ18,000เท่านั้นเองน่ารักจังเลยน้องคนนี้ตาการเร่งนู่นนี่นั่นนั่นนั่นฮะเยลลี่เซลไรท์โอเคแอนเนี่ยต้องการแค่915แล้วกันเอาช่วยเราหน่อยเพิ่มเงินให้นิดนึงด้วยโอเคนะเอเย่นแบบเทคนิคก็คือว่าคุณอยากได้อะไรคุณไปเพิ่มเงินให้เอเย่นครับเพราะเอเย่นมันตกลงแทนนักเตะนะภาคนี้นี่สุดๆตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้แล้วนักเตะคุณเห็นนักเตะยังไม่ฟิตมันจะมีค่าความฟิต2อย่างนะคือคอนดิชันกับแมตช์แชปชาร์ปเนตแมตช์ชาร์ปเนตคือมันจะแบ่งเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะความฟิตในการลงสนามอ่ะคุณเห็นไหมฮะที่เขาบอกว่าเวลาเราดูข่าวแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้ผ่านความฟิตไหมก็คือคอนดิชันคือสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงแต่ว่าความฟิตในสนามมันเป็นยังไงเห็นไหมความฟิตในสนามไม่ดีแต่คอนดิชันดีแล้วคือเรียกว่ายังไม่สามารถวิ่งได้เต็มเกมนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้เขาลงได้ฮะว่าให้ลงเล่นให้ลงเล่นทีมสำรองเนี่ยเป็นแบบไหนคือถ้าเป็น until fit นี่คือสามารถลงได้ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะฮะถ้าเป็น ongoing คือให้เปลี่ยนเป็นตัวสำรองสลับลงเพราะว่าเวลาเราไปเล่นพวกทีมสำรองพวกนี้มันสันลดซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากฎมันเป็นยังไงนะแต่น่าจะสลับลงได้ตลอดเพื่อเรียกความฟิตนั่นเองว่าประมาณสัก4-5นาทีต่อคนเนี่ยก็จะได้แหละให้ไปเรียกความฟิตนะสำหรับคนที่เจ็บหรือว่าต้องการรักษาความฟิตนะใช้วิธีนี้ครับมันจะมีหน้าเบื่อหน่อยนะมันจะมีการจัดการเล็กๆน้อยๆเนี่ย U21 เนี่ยก็ไป4-5นาทีลงไปเล่นไปได้ครับไปเรื่อยๆคือเกมนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอยู่แล้วนะคุณต้องเรียนรู้มันนะฮะพอคุณเรียนรู้มันแล้วก็อ้าวลืมอ่านเลยว่าโค้ชมาพูดอะไรช่างมันนะครับไม่ต้องจำเป็นแล้วเราจัดการอยู่เมาซาเดมเบเล่ต่อสัญญาใหม่เฟมินี่มาไหมมาจัดไปไม่ว่ากันแพงที่สุดในทีมไหมมั้งเนี่ยสปีกทูมาลินไปต้อนรับเขาหน่อยนี่คือสามารถใจนี่นะฮะเนี่ยพอเรามาถึงเนี่ยคือรีจิตเข้าไปนะฮะรีจิตเข้าไปด้วยกลายเป็น25คนแล้วเพราะนักเตะเราเรียกว่าอะไรอ่ะอายุเกินซะเยอะเลยนะเป็นนักเตะที่มีอายุแล้ววารีจิเตอร์แล้วก็บอกให้คนนี้บอกให้กัปตันทีมเราไปต้อนรับได้อย่างอันแรกคือบอกว่าพูดในลักษณะไหนฮะกัปตันไปต้อนรับเขาหน่อยนี่จำเป็นไหมก็ไม่ฮะแล้วแต่ Emboss Lead for Loan Attacking ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ช่างมันตัวนี้ล่ะคือเขาเสนอให้ดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือว่าเขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับนักเตะใหม่ถ้าอันนี้เราต้องตอบเองนะผู้ช่วยจะไม่ตอบแทนเรานะก็ยินดีครับจูบตูดนะโอ้เยี่ยมนะฮะนี่เป็นการซื้อที่ดีมากอะไรแบบนี้เราก็ตอบไปนะก็คงต้องมีบางคนต้องออกไปแล้วครับเราเข้ามาอีกนิดหน่อยนะบูทโอทีมครับผมคิดว่าใช่ครับนู่นนี่นั่นนะว่าไปผมขี้เกียจตอบต่อไปก็มีผมกับนักเตะอีกใกล้แล้วครับอันนี้จะเริ่มเตะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนต้องกลับไปที่ในที่สุดท้ายของการซ้อมนะคุณต้องกลับไปที่เช็คโค้ดยังจัดว่าแย่แต่ว่าพูดไอ้นั่นแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นบาลานซ์ซะแล้วก็ฝึกแค่เอเวอเรจพอฮะเพื่อลดไอ้นั่นลงนะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นแมตช์แทคติกต่อไปได้แต่ว่าคุณจะต้องเลื่อนให้เหลือสัก1วันก่อนแข่งก็พอนะฮะเป็นแมตช์แทคติกไปที่เหลือก็รอครับเรียบร้อยหรือถ้าคุณอยากจะไอ้นู่นนี่ก็ได้นะโอ้โหดูช่วงแรกของผมใครเนี่ยลิเวอร์พูลท็อตแนมงามเจอแต่วันเลย
ของแข็งโป๊กแต่ข้างบนนี่ก็สับประหลาดทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีความง่ายหลงเหลืออยู่แล้วครับโอลิเวอร์บรูมันจากนั้นแหละช้อยกัปตันรัชเชลมารินรัชเชลไหนดูรัชเชลมารินเท่าไหร่ลีดเดอร์ชิพ12เนี่ยนะให้ตายสิทั้งทีมนี้ไม่มีดีกว่านี้เหรอบาสซองเท่าไหร่ลีดเดอร์ชิพ14ด้วยซ้ำบาสซองบุลลัมบูบุลลัมบูก็14จะไปเอาไอ้บ้านนั่นทำไมฮาวสันฮาวสันยิง14เลยพี่ลึกคุณมาไล่ดูฮะว่าใครที่มันเนี่ยแปลกลาเช่นลดเท่าไหร่น้อยลีดเดอร์ชิพ9เองไม่มีลีดเดอร์ชิพคืออิทธิพลต่อทีมนะฮะคุณต้องมีเยอะๆหน่อยเอาคนอื่นนะครับเอาเป็นคนอื่นเป็นเซบาสเตียนบาสทรงไปอีกคนเป็นบูล่อมบูจะได้ดูโหดเถื่อนนะเราไปคุยกับมารีนะว่าถึงเวลาแล้วว่าจะต้องปลดเขานะฮะก็คุยเขาหน่อยเขาได้ไม่ไปทำนักเตะบูดนะฮะอย่าไปเปลี่ยนม้ากลางศึกนะไม่ใช่ว่าถึงกลางฤดูแล้วไอ้นี่มันเล่นห่วยคุณไม่พอใจคุณไปเปลี่ยนเขากลางศึกเนี่ยมีโอกาสมากที่อิทธิพลของเขาในทีมเนี่ยจะทําให้ทีมทั้งทีมบูดและทีมคุณลงเหวเพราะฉะนั้นถ้าไม่พอใจยังไงก็ไม่ต้องส่งเขาลงนะฮะแต่อย่าไปถึงขนาดแบบหัวร้อนถึงขนาดไปลดชั้นเขาไปไล่เขาออกอะไรเงี้ยอาจจะทําให้นักเตะในทีมไม่พอใจและทีมคุณเปได้นะนี่ต้องระวังเฟอร์มินี่มาบูลัมบูเจ็บพอดีเฟอร์มินี่ไปเล่นแทนโอเซนฮะตกลงได้นักเตะมาอีกคนเนี่ยได้มาแค่โอ้โหโทนี่แอนดรูนี่ใครวะนักเตะผมเกินนะครับเนี่ยต้องเอาออกบ้างดูแลนี่ใครกองกลางด้วยความที่ไม่ค่อยรู้จักนักเตะตัวเองนะลำบากไอ้นี่ยืมเข้ามายังไม่ได้ลงเลยชาวนี่ฮาวสันเล่นตัวจริงเราอยู่เควินแมคลาฟี่ฮูลาแฮนนี่ดูแย่มากเลยไม่ต้องโดริจิตฮูลาแฮนออกไปเถอะแกไม่ได้อยู่ในทีมใช่แล้วย้ายไปอยู่21ด้วยแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นลงแทนนะฮะเนี่ยอย่าเอากลับมาอีกกวนตีนจะมีคนที่ไม่ได้ลงอยู่เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ต้องนี่อันนี้ถึงลงไม่ได้อะเพราะอะไรอันนี้รีจิสเตอร์ไม่ได้ทำไมก็ถึงนี้ทำไมรีจิสเตอร์คนนี้ไม่ได้นี่ผมให้เขายืมไปเหรออย่าบอกผมให้เขายืมไปนะไม่ขำขอดูออฟเฟอร์ถูกสาปจริงด้วยที่ผมให้เขายืมไปอ่ะออฟเฟอร์นิวคอนแทคเฮ้ยนี่มันหมดสัญญากับเราเหรอความสามารถก็ใช้ได้นี่นะนี่ฮะรีจิเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีสัญญาอยู่กับเราแต่เขายังอยู่ในทีมนะทำไมถึงไม่ได้เอาเฟอร์ทุกขาขายแดกมากเลย2.5 ล้านจบไม่ต้องรีจิเตอร์แล้ว
ของมันเอาละครับพรีเมียร์เริ่มแล้วนะฮะไม่มีใครมามาเลยซิกวิกแจ่มมากลูกพ่อมาแล้วได้ซิกวิกมาแล้วครับได้ศูนย์หน้ามาแล้วเย้เย่อิมพูฟเต็มทีมนะฮะซอดอมรีเทิร์นขี้เกียจมากครับเรื่องตอบเสียผมบอกเลยผมเหนื่อยกันมาหลายปีแล้วไปอยู่ทีมสำรองนั่นไปเกกะมีประโยชน์ซิโควิกยังมีตัวไม่มีประโยชน์อีกเยอะนะครับนี่ในทีมผมว่านะอย่างไอตัวนี้ก็แทบจะคือมันมีแต่ตัวกลางๆครับตัวกลางๆที่แบบไม่ค่อยจะมีประโยชน์กับทีมสักเท่าไหร่เริ่มเตะแล้วฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะเริ่มเตะกันเลยนะต้องพลิกทีมเข้าไปก่อนนะคาเมรอนเจอโรมอ๋อซิโควิกเพิ่งมาในพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนะฮะอันนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เหรอโอ้แปลกจังเขาเป็นคนที่ไหนซิโควิกเป็นฮอลแลนด์อ๋อฮอลแลนด์พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับไม่อยากจะรู้นะเนี่ยตีเวนไนสมิธเพิ่งมานี่นะเอาเป็นตัวสำรองไปก่อนแล้วกัน AM โอเซนจัดไปแมคนามาร่าบาสซองกับเบนเน็ตเดี๋ยวแมคนามาร่าเป็นตัวสำรองไปก่อนนะฮะเพราะว่าเพิ่งมาแมคนามาร่าได้พูดอังกฤษได้ไหมเนี่ยพูดไม่น่าจะได้นะแต่ผมทำอะไรเขามากไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นนักเตะของคนอื่นนะฮะไม่ใช่นักเตะผมโอ้นี่ยังขาดวิงนะต้องหาวิงเพิ่มนะมีเงินอยู่เท่าไหร่เหลือ3 ล้านแล้วอะอยากได้วิงต้องอยากได้วิงทานเฟอร์ลิสไม่เอามีให้ยืมไหมอยากได้วิงอะขอวิงหน่อยเลือกเลยครับนี่ลบทิ้งไปก่อนแปะแปะแล้วก็เลือกโพสิชันเอาวิงแบ็คขวาเหลือแค่ลอดไว้กับอดัมจอห์นสันน้อยจังวะไม่เลือกก็ได้เอาอันนี้ก็ได้อะไทรัสทูมมิ่งว่ากากไม่ค่อยมีจริงๆนะเนี่ยชาเนลซอกเบียเล่นได้เปล่าเกือบได้เมื่อก่อนเขาเป็นกองหลังหรือว่ากองกลางนี่แหละแล้วตอนหลังโดนดันไปเล่นหน้าซะลุ่งเลยจอร์แดนวิลเลียมครับเล่นได้นะแต่ว่าความสามารถแย่มากเลยอะไม่มีจะเล่นแฮะวิงแบ็คผมสำคัญนะสำหรับผมนี่สำคัญมากไปดูซื้อเอาก็ได้ครับขอดูหน่อยเพราะว่าวิงแบ็คผมนี่มันสำคัญไม่มีไม่ได้เพราะแผนผมเน้นวิงแบ็คแล้วก็ขอเป็นวิงแบ็คปาราเดสยืมได้ไหมขอถามเอาเดือนละ36,000อะแต่นี่เป็นทั้งหมด40,00050,000เนี่ย50,000วัตฟอร์ดเอา50,00050,000ก็ซื้อเลยอ่ะ50,000ปีหนึ่งก็ประมาณ600,000ขอลองดูนะว่าซื้อเท่าไหร่ซื้อแค่1,300,000เองนี่หว่า1,100,000ขายไหมอ่ะขายก็มาเหอะไหนจะเอา1,300,000มีเอา1,300,000ก็ได้วะหมดเรื่องหมดราวไปจบนะน่าจะพอปั้นขึ้นอยู่ครับโอเคขาดก็ซื้อเดี๋ยวก่อนยังไม่จบยังไม่เสร็จต้องแข่งนี่นาลืมโอเคนี้1-2ต้องหาตัวสำรองลงครับ
attacking midfield มีใครเล่นได้บ้างนายสมิธพอใช้ได้ attacking ได้นายสมิธลงเป็นตัว2ตัวแท็ก3แกเรียลนิวอ่ะพอได้แกเรียลนิวลงสำรองอันดับ7กุนด้าไม่ค่อยดีแมตจาวิสไม่ได้ใช้คายเลดลี่ไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันทีมโคลสแล้วกันเอาแต่สี่เรามีแล้วนี่นะเอาเป็นนี่แหละอ่ะสำรองไปไม่เป็นไรเรียกว่าทีมขาดนะครับเนี่ยจะว่าไปเบอร์อะไรก็เอาไม่ว่ากันใส่เข้าไปอือก็เริ่มวอร์มอัพแล้วครับโอเคนี่ก็จะเริ่มแข่งแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าผมเอาคลิปนี้ไม่รวมกับคลิปที่ผมจัดตะเกียบมันจะนานมากเลยนะฮะแล้วก็มันจะกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแมตช์แข่งนะฮะมันกินฮาร์ดดิสก์เยอะมันใช้หลายกิกเลยนะฮะการสร้างข้อมูลเนี่ยมีแค่ไม่กี่ร้อยเมกเองเพราะนั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเริ่มเตะกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เตรียมทีมนะก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ผมทําได้นะนี่คือการเตรียมพร้อมทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มแข่งจริงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะเริ่มเตะกันแล้วนะโอเคครับผมครับงั้นคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะผมติดตามกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงวิธีแก้ไขในการเล่นในแต่ละทีมแล้วจากเราเริ่มเล่นไปแล้วปัญหามีอะไรบ้างก็น่าจะพบเจอกันไปเรื่อยๆนะฮะก็เรียนรู้กันไปโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ช่วย Subscribe ไว้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยขอบคุณมากเลยนะฮะขอให้ช่องนี้ได้เติบโตนะครับโอเคสวัสดีครับ